สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสที่รักยิ่งทุกท่านนะครับสำหรับบทเรียนชุดที่2นี้นะครับผมก็จะขอสรุปย้ำการใช้คำสรรพนามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างคำสรรพนามไทยแล้วก็คำสรรพนามภาษาฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับหากผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสสามารถเข้าใจความแตกต่างในการใช้คำสรรพนามในภาษาไทยแล้วก็ในภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะครับก็จะทำให้สามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุที่ผมใช้คำว่าอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาไทยมีความแตกต่างจริงๆนะครับเวลาใช้คำสรรพนามเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจเป็นอย่างดีจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสับสนได้บ่อยเมื่อเกิดความสับสนบ่อยก็จะใช้ผิดบ่อยก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าภาษาฝรั่งเศสยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีกฎอยู่ประมาณจำนวนหนึ่งนะครับหากเราศึกษาจนเข้าใจอย่างดีแล้วก็มีตัวทดสอบให้อย่างโปรแกรมที่ผมพัฒนาขึ้นนี้ก็จะทำให้เรียนภาษาฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะใช้เว็บไซต์ที่มีชื่ออยู่ที่ URL ก็คือwww.fis.psu.ac.th นะครับอันนี้สำหรับคนที่เคยใช้แล้วก็สามารถจะผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถจะคลิกฟังเสียงนะครับทดสอบก่อนได้นะครับว่าใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าโปรแกรมตัวนี้ใช้งานได้ดีกับ Chrome Google Chrome เท่านั้นนะครับถ้าใช้กับเบราว์เซอร์ตัวอื่นก็อาจจะฟังเสียงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมทดสอบนะครับมีสิ่งที่ผมจะต้องทำให้ผู้ใช้เข้าใจก็คือนิยามของคำว่าtransitive นะครับนะเวลาเราใช้คำกริยาภาษาฝรั่งเศสเราจะเจอคำถามอยู่ 2-3 ตัวนะครับว่าคำกริยาตัวนั้นเราใช้เป็นกริยาประเภทไหนนะครับเป็นกริยาประเภทแบบต้องการคำคุณศัพท์มารองรับหรือคำพิเศษมารองรับหรือคำนามมารองรับแล้วก็เมื่อคำนามมารองรับคำนามตัวนั้นจะเป็นคำตรงหรือคำรองนะครับอันนี้เวลาเราบอกว่า verb transitive อันนี้ผมพิมพ์ให้ดูนะครับนิยามคำว่า verb transitiveเวลาเราพบว่าเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับเราก็จะเกิดปัญหาว่าเอาเว็บทรานซิทีฟตัวนี้มันต่างกันยังไงมันใช้ยังไงนะครับก็จะสิ่งแรกเลยก็คือเวลาเราบอกว่าเว็บทรานซิทีฟนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่2ประเด็นก็คือเป็นเว็บทรานซิทีฟดีเรกนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเว็บทรานซิทีฟแองดีเรกนะครับverb transitive direct ก็คือคำกริยาที่ต้องการคำรองรับและคำนั้นเป็นคำตรงคำตรงในที่นี้ก็อย่าลืมนะครับก็คือเป็นคำที่เวลาเราใช้แล้วไม่ต้องมีคำบุพบทมารองรับนะครับส่วนคำกริยาอีกตัวหนึ่งก็คือ verb transitive and direct ก็คือเวลาเราใช้แล้วคำที่ตามหลังนี้จะต้องมี preposition มารองรับและเมื่อมี preposition มารองรับเวลาเราแทนด้วยคำสรรพนามแล้วมันก็จะไปใช้ช่องหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันเว็บทรานซิทีฟเดียร์ซึ่งต้องการคำตรงมารองรับโดยไม่มีบุพบทเมื่อแทนด้วยคำสรรพนามแล้วก็จะใช้คำสรรพนามอีกช่องหนึ่งคนละช่องกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับตอนนี้ก็มีโจทย์ให้ผู้สนใจตั้งคำถามง่ายๆนะครับว่าคำกริยาต่อไปนี้เป็นคำกริยาที่เราเรียกว่าเป็น verb transitive direct หรือเป็น verb transitive and direct นะครับเมื่อเทียบกับภาษาไทยนะครับอันนี้ผมก็ลองพิมพ์ให้ดูนะครับผมรักปอนนะครับกลับมาเช่นเดิมนะครับผมรักปอนก็จะเห็นว่าในกรณีนี้ปอนใช้ตามหลังคำกริยาแล้วสังเกตดูนะครับว่ามีคำบุพบทมารองรับหรือเปล่านะครับก็จะพบว่าไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น verb am me นะฮะถ้าเราพิมพ์เดียวๆนะครับข้อหนึ่งข้อเราก็จะเห็นว่าคำว่ารักนะครับหรือเว็บแอมเบเมื่อเทียบโครงสร้างของทั้งสองภาษาแล้วก็คือทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาฝรั่งเศส
ป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือภาษาไทยก็ต้องการคำตรงมารองรับในขณะที่ภาษาอังกฤษก็ต้องการคำตรงมารองรับเดียวกันก็คือเป็นแบบ positive ในทั้งสองภาษาอาจจะเป็นแบบ positive direct ในทั้งสองภาษานะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อผมพิมพ์คำว่าผมโทรศัพท์หาเธอเหมือนกันนะครับผมโทรศัพท์หาปอนนะครับก็จะเห็นว่าผมโทรศัพท์หาปอนก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับว่าคำว่าโทรศัพท์หานะครับเมื่อคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะได้แว็บเทเลโฟนีนะครับก็เวลาเราท่องเราต้องท่องว่าเทเลโฟนีตามด้วยpreposition นะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์หาเมื่อเทียบกับภาษาไทยเมื่อเทียบกับภาษาฝรั่งเศสก็จัดเป็นคำกริยาที่ทำให้เราจำได้ค่อนข้างง่ายก็คือทั้งสองภาษาก็ยังใช้โครงสร้างเหมือนกันก็คือโทรศัพท์หาในภาษาไทยก็จัดว่าเป็น verb positive eng direct นะครับในขณะที่ภาษาฝรั่งเศส téléphone à quelqu'un นะครับก็จัดว่าเป็น verb positive eng direct นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจุดสำคัญก็คือเวลาเราใช้คำนิยามของคำว่าคำรองเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีคำหลักแล้วถึงจะมีคำรองนะครับจริงๆแล้วผมกำลังพยายามจัดทำคำจำกัดความของคำตรงคำรองใหม่นะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่สื่อความหมายเท่าที่ควรนะครับเพราะว่านิยามของคำว่าคำตรงในที่นี้ก็คือมาจากภาษาฝรั่งเศสหรือจริงๆแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คิดแบบเดียวกันนะครับก็คือ transitive verb direct transitive verb ซึ่งภาษาฝรั่งเศสก็เป็น transitive direct นะครับเพราะฉะนั้นคำที่คือต้องการคำมารองรับนะเราต้องคิดก่อนว่าเป็นคำกริยาที่ต้องการคำมารองรับและคำนั้นเป็นคำเมื่อมาใช้แล้วต้องมีนะเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ไม่ต้องมีบุพบทกับเทเลโฟนในอาเกลเกิงจัดว่าเป็น verb transitive and direct ก็คือเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมนะครับเหมือนกันแต่ไม่ต้องมีบุพบทมารองแต่ต้องมีบุพบทมารองรับนะขออภัยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองดูนะครับว่าจุดใหญ่ใจความในข้อผิดพลาดทั้งหมดเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็โดนทดสอบนะครับก็ผู้สอนก็มักจะมุ่งมาทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นประโยคแจมปอนแล้วก็ขีดเส้นใต้ที่ปอนเชื่อโทรศัพท์อาปอนแล้วก็ขีดเส้นใต้ที่อาปอนนะครับก็คือต้องการจะให้ต้องการที่จะถามว่าเรารู้หรือไม่นะครับว่าแวบ MA เนี่ยต้องการเป็นแวบที่ต้องการกรรมมารองรับและกรรมที่มารองรับนั้นไม่ต้องมีคำบุพบทนำหน้าในขณะที่โทรศัพท์ในอาเกลเกิงนะครับเป็นกรรมเป็นกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับด้วยเหมือนกันนะครับแต่กรรมที่มารองรับนั้นจะต้องมีการใช้ร่วมกับคำบุพบทนั่นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถจะทดสอบดูตัวอย่างต่อๆไปได้นะครับที่ผมมักจะทดสอบก็คือผมเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังเขานะครับทีนี้ลองดูนะครับถ้าผมบอกว่าผมเชื่อฟังปอลนะครับก็จะเห็นว่าภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสณจุดนี้นะครับในกริยาเชื่อฟังนะครับเรื่องที่ต่างนะครับก็คือภาษาไทยเชื่อฟังปอนก็เราก็จะเห็นว่าปอนนะครับเชื่อฟังนี่ถือว่าเป็นกริยาหนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยปอนได้เลยทันทีก็จะเห็นว่าในภาษาไทยจัดว่าเป็นแวบ positive direct นะครับในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสเราก็จะได้เป็นจูบีอาปอนก็จะเห็นว่าอาปอนตัวนั้นนะครับจัดเป็น verb positive and direct นะครับก็คือ obey ต้องการคำกริยามารองรับและคำกริยาต้องใช้ preposition are นะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นผมรักปอนผมโทรศัพท์หาปอนผมเชื่อฟังปอนจึงมีโครงสร้างที่แตกต่างนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าผมแทนคำสรรพนามให้กับคำกริยาทั้ง3ตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในที่นี้ก็เห็นว่าผมรักปอนผมก็จะแทนด้วยเขานะครับผมโทรศัพท์หาปอนก็จะแทนด้วยคำว่าเขาด้วยกันก็คือผมโทรศัพท์หาเขานะครับผมเชื่อฟังปอนผมก็จะแทนด้วยคำสรรพนามด้วยเหมือนกันก็คือแทนด้วยคำว่าผมเชื่อฟังเขานะครับเรามาดูกันนะครับว่าในภาษาฝรั่งเศสจะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับผ
ผมรักเขานะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ใช้ช่องที่เป็นแอนอะโพสทอฟใช่ไหมครับแอนอะโพสทอฟก็จัดอยู่ในช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะทบทวนความจำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าแอนอะโพสทอฟนี่จัดอยู่ในเห็นไหมฮะตรงนี้ครับโพนองออฟเชดิฮัคก็คือเป็นคำสรรพนามคำตรงนะครับในขณะที่ผมจะพิมพ์ผมโทรศัพท์หาปอนผมโทรศัพท์หาปอนโทษครับผมโทรศัพท์หาเขานะครับก็จะเป็นเชลุยเทเลโฟนนะครับเพราะฉะนั้นเชลุยเทเลโฟนก็มาอยู่ช่องไหนนะครับก็จะมาอยู่ช่องนี้เห็นไหมครับเป็นโพนองออฟเชแองเดรักหรือเราเรียกว่าโพนองออฟเชแองเดรักตัวนี้ก็เกิดขึ้นตามกฎที่ว่าเป็นแวบทองซิทีฟแองเดรักก็คือเป็นกรรมเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับและกรรมที่มารองรับต้องมีเพรโพซิชันนำหน้านะครับเมื่อมีเพรโพซิชันนำหน้าเมื่อใช้ช่องนี้แล้วต้องมาใช้ช่อง3นะช่องที่เรียกว่าเป็นโพนองนะครับออบเจกต์แองเดรักนะครับทีนี้กลับมาดูตัวอย่างนะครับกรณีที่ทำให้การใช้คำสรรพนามของคนไทยเริ่มมีความสับสนนะครับก็คือเมื่อเจอข้อแตกต่างว่าภาษาไทยเราคิดแบบนี้แต่ว่าพอเป็นภาษาฝรั่งเศสคิดอีกแบบหนึ่งก็คือผมเชื่อฟังเขานะครับจากประโยคเดิมก็คือผมเชื่อฟังปอนผลแทนคำว่าปอนด้วยคำว่าเขานะก็จะได้ออกมาแบบนี้เห็นนะครับในกรณีนี้ภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสคิดต่างนะครับก็คือเชื่อฟังในภาษาไทยจัดว่าเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมตรงมารองรับนะต้องการกรรมมารองรับแต่ว่าไม่ต้องมีเพรโพซิชันแทรกนะครับในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสเชื่อฟังก็จะสอดคล้องกับคำกริยา obey นะครับแล้ว obey นี้ต้องการแตกมีความแตกต่างจากภาษาไทยตรงที่เมื่อใช้แล้วต้องการกรรมมารองรับเช่นเดียวกันนะครับแต่กรรมที่มารองรับตัวนั้นจะต้องมี preposition มาแทรกนะครับซึ่ง preposition ที่มาแทรกในที่นี้ก็จะเป็น preposition art นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมต่อไปผมก็จะทดลองใช้คำกริยาอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างจากที่ว่านี้ครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างจากชาร์ตที่ทำไว้นะครับจะอธิบายระบายสีไว้ก็จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับปัญหาที่การใช้คำกริยาที่เรียกว่าเป็นแวบทรานซิทีฟดีแรกหรือทรานซิทีฟแองเดรักเนี่ยครับเวลาเราใช้เป็นประโยคว่าผมรับคุณนะครับก็เชลูแซมแล้วเราก็เจอว่าเชลูแซมนี่เราก็ไม่สามารถจะเดาได้นะครับว่าเอเมตัวนี้เป็นทรานซิทีฟดีแรกหรือแอนดีแรกนะครับเช่นก็เช่นเดียวกันนะครับผมโทรศัพท์หาคุณถ้าเราคิดโทรศัพท์หาคุณเราก็จะใช้เป็นสรรพนามวูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วางหน้าคำกริยาเหมือนกันนะครับมันเราก็จะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างนะครับคำถามก็คือว่าสำหรับคนที่มีความรู้อย่างดีแล้วก็จะก็รู้แล้วว่าวูเป็นทรานซิทีฟดีแรกตัวแรกนะครับแล้วก็วูตัวที่สองเชลูเทเลโฟนตัวนั้นนะเป็นกำรองก็คือทรานซิทีฟแองเดรักนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูจากตัวอย่างนะเรามีวิธีทดสอบแบบที่หนึ่งนะครับก็คือผมรักปอนก็จะเห็นว่าแชมปอนผมโทรศัพท์หาปอนภาษาฝรั่งเศสเราก็จะได้เชลูเทเลโฟนอาปอนนะฮะทีนี้ก็ปอนที่ผมระบายสีเขียวไว้ก็จะเป็นปอนที่เกิดจากโครงสร้างที่แอมมี่เกณฑ์ถึงก็คือแอมมี่เป็นกรรมที่ต้องเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับและไม่ต้องมีเพรโพซิชันฮะก็คือไม่ต้องใช้ร่วมกับเพรโพซิชันในขณะที่เทเลโฟนนี่อาปอนนะครับเป็นเราจัดว่าอาปอนเป็นกรรมรองนะครับเพราะว่าเกิดจากโครงสร้างของคำกริยาเทเลโฟนนี่อาเกณฑ์ถึงต้องการเป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรรมที่มารองรับนั้นเมื่อยังเป็นคำนามอยู่เนี่ยจะต้องมีเพรโพซิชันมาแทรกนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือที่สาธิตได้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือภาษาไทยเวลาเราใช้คำกริยาบางตัวนะครับเมื่อมาเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เริ่มทำให้เกิดปัญหาเพราะว่า
ต้องการกรรมรองรับกับต้องการกรรมไม่ต้องต้องการกรรมรองรับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องมีposition นำหน้านะครับทีนี้ผมก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สลับซับซ้อนกว่านะครับก็คือเวลาเราใช้คำกริยาดังต่อไปนี้นะครับก็คือที่ผมสนใจก็คือคำกริยาทำให้ใครสนใจกับสนใจเฉยๆนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับเราดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับผมสนใจปอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมสนใจปอนเวลาเราบอกว่าผมสนใจปอนก็หมายความว่าตรงไปตรงมานะครับในภาษาไทยเทียบได้ก็คือตัวประธานเป็นผู้ที่เกิดความสนใจในตัวปอนนะครับในขณะที่ถ้าผมบอกว่าผมทำให้ปอนสนใจนะครับผมอาจจะมีอะไรบางอย่างเช่นมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ทำให้ปอนเนี่ยสนใจนะครับก็จะสังเกตว่าเว็บแองเตอร์ฮัสซีทำให้สนใจนะครับเวลาเราพิมพ์คำว่าทำให้สนใจก็จะเห็นว่าเว็บแองเตอร์ฮัสซีใช้ต่างกับเว็บแซงเตอร์ฮัสซีนะครับอันนี้เราก็พิมพ์ให้เห็นชัดๆนะครับก็คือเว็บสั่งจากสิจริงตัวนี้ต้องลดรูปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรูปแองกฤษ Je m'intéresse à Paul J'intéresse Paul Intéressé Se intéresser นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเช่นจากสิ Paul กับสั่งจากสิ Paul นะในความหมายภาษาไทยเวลาเราคิดเป็นภาษาไทยก็คือผมสนใจปอนผมทำให้ปอนสนใจเราก็จะเห็นว่าถ้าเราพบว่าในภาษาไทยต่างกันนะครับเวลาเราพูดเวลาเราพูดว่าผมทำให้ปอนสนใจคำถามก็คือสรุปแล้วใครสนใจใครนะครับผมทำให้ปอนสนใจก็แสดงว่าผมสนใจปอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับปอนนะแล้วก็พูดกลับกันผมทำปอนทำให้ผมสนใจนะครับชื่อมันแต่คลาสอาปอนผมสนใจปอนผมทำให้ปอนสนใจเหมือนกันหรือเปล่านะครับเราก็จะพบว่าเวลาเราบอกว่าผมสนใจปอนกับผมทำให้ปอนสนใจความหมายไม่เหมือนกันนะครับผมสนใจปอนในขณะเดียวกันผมทำให้ปอนสนใจก็แสดงว่าปอนสนใจผมนะครับถ้าเราคิดจากประโยคภาษาไทยผมทำให้ปอนสนใจประโยคที่เราต้องการจะใช้ก็คือปอนทำให้ผมสนใจนะครับปอนทำให้ผมสนใจผมสนใจปอนปอนทำให้ผมสนใจนะครับก็จะได้เป็นปอนแมงแต่คลาสเห็นนะครับปอนเป็นคนที่ทำให้ผมสนใจให้เกิดความสนใจในตัวเขานะครับพูดเป็นสระอย่างหนึ่งก็คือผมสนใจปอนนั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าผมทำให้ปอนสนใจนะครับพูดอีกมุมหนึ่งก็คือปอนสนใจผมนั่นเองก็คือปอนเป็นฝ่ายสนใจผมนะครับปอนเซนเตอร์แคสอาร์มัวนั่นเองนะครับในที่นี้ปอนก็คืออินเซนเตอร์แคสอาร์มัวนะครับอันนี้จริงๆแล้วโปรแกรมจะต้องใช้เป็นคำนามนะครับมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะไปปรับแก้ให้เรียบร้อยนะครับครับก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าเวลาเราใช้คำสรรพนามในภาษาอังกฤษมันจะมีความซับซ้อนเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นเวฟทรานซิทีฟดีเรกหรือเป็นเวฟทรานซิทีฟแองดีเรกแล้วก็เนื่องจากว่าภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสในคำกริยาบางตัวมีความต่างกันก็คือหมายถึงว่าภาษาฝรั่งเศสใช้เป็นเวฟทรานซิทีฟดีเรกภาษาไทยใช้เป็นเวฟทรานซิทีฟแองดีเรกภาษาไทยใช้เป็น verb positive and direct ภาษาฝรั่งเศสก็อาจจะใช้เป็น verb positive direct ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเกิดความสับสนค่อนข้างบ่อยอย่างแน่นอนนะครับ